สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆจะมาคุยกันยายดีผีกว้างชื่อแปลกดีเมื่อเอ่ยถึงชื่อยายดีเนี่ยคนที่อยู่ที่หมู่บ้านประดู่นะครับตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่รู้จักดีบ้านประดู่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ติดกับบ้านแม่ปังซึ่งเป็นที่จำพรรษาของหลวงปู่แหวนสุจินโนสมัยโน้นนะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นทุกปีปีละครั้งคุณวิชัยที่เล่าเรื่องนี้ก็บอกว่าจำไม่ได้ซะแล้วว่าช่วงที่เรื่องประหลาดนี้เกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นเดือนไหนแต่จำปีได้เป็นเรื่องที่อยู่เหนือการพิสูจน์จริงๆคือมีกระท่อมหลังเล็กๆที่ปลูกอยู่ริมห้วยลักษณะของกระท่อมคือหลังคามุงด้วยใบตองตึงฝาบ้านก็เป็นแผงกระดาษปูนซีเมนต์เก่าๆส่วนกระดานปูพื้นก็ใช้ไม้ไผ่ที่ทุบให้แตกแล้วกางแล้วก็ปูลงเรียกตามคนเหนือเขาบอกปูฟากก็ปูฟากนั่นแหละครับบ้านยกสูงราวๆ2เมตรบ้านหรือว่ากระท่อมหลังเนี้ยเป็นที่อยู่อาศัยของยายดียายดีแกอยู่กับลูกสาวอีกคนหนึ่งส่วนผัวยายดีนะตายไปนานแล้วตอนที่คุณวิชัยเห็นเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยแกบอกแกจำได้แม่นเลยว่าเป็นปี2507เดือนนะจำไม่ได้ตอนนั้นแกอายุแค่12ปีปรากฏว่าที่บ้านยายดีวันนั้นมีคนมาดูผีขว้างกันเต็มไปหมดบางคนใจกล้าหน่อยก็ขึ้นไปนั่งบนบ้านบางคนปอดแหกร่ากล้ากลัวกลัวก็คอยสังเกตการอยู่ข้างล่างถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้วิ่งทันพวกชาวบ้านทั้งหลายที่มาชุมนุมกันที่นี่ก็เพื่อจะคอยดูผีใช้ก้อนอิฐก้อนหินกว้างปาเข้ามาในบ้านของยายดีก้อนอิฐก้อนหินที่ผีใช้ปาบ้านยายดีเนี่ยเฉลี่ยแล้ว5นาทีต่อก้อนจับเวลาซะด้วยบางทีก็ตกลงมาจากหลังคาบางทีก็มาจากข้างฝาพอก้อนอิฐตกลงมาแต่ละครั้งชาวบ้านก็จะเก็บรวบรวมใส่ไว้ในกระป๋องน้ำพอเต็มก็เอามาเทไว้กลางลานหน้าบ้านก้อนอิฐก้อนหินที่ผีขี้เล่นมันปาเข้ามาพอตกถึงบ้านเนี่ยคุณวิชัยเนี่ยยังเคยลองจับดูมันยังอุ่นๆอยู่เลยที่นับว่าแปลกมหัศจรรย์ก็คือไม่ปรากฏว่ามีใครเคยโดนก้อนอิฐก้อนหินของผีขี้เล่นปาตกใส่หัวหรือว่าไปโดนอะไรในร่างกายไม่มีทั้งที่ไทยมุงก็อยู่กันเต็มบ้านผีที่ว่านี่นอกจากจะระดมก้อนอิฐก้อนหินเข้ามาในบ้านยายดีงอมพระรามเลยวันดีคืนดีมีดดาบยาวเฟ้ยปาเข้ามาปักปับอยู่กลางบ้านนะกลางคนดูเล่นเอาตกอกตกใจกันแทบช็อกเท่านั้นยังไม่พอบางครั้งไอ้เจ้าผีตัวนี้ยังทำเป็นยั่วโมโหยายดีคือพอยายดีแกเอาหม้อแกงนี่ไปตั้งไว้บนเตาซะดีๆพ่อก็เล่นยกไปไว้บนขื่อบ้านนั่นแหละเล่นเอายายดีโมโหด่าผีขี้เล่นซะเปิดโปงไปหมดแต่ว่ายิ่งด่าก็เหมือนยิ่งยุถูกยายดีด่ามากเท่าไหร่ผีขี้เล่นตัวนี้ก็ยิ่งแกล้งแกหนักขึ้นหนักขึ้นบางครั้งกระตุกพนุ่งยายดีหลุดเลยเล่นเอายายดีนี่ทั้งโมโหทั้งอายแต่ก็ทำอะไรแกผีทะลึ่งนี้ไม่ได้เพราะไม่เห็นตัวมันเจ้าผีขี้เล่นนี่บางครั้งคงจะเมื่อยหรือว่าขี้เกียจอยู่ๆก็หยุดปาหยุดว่างไปสัก 2-3 ชั่วโมงพอคนดูชักจะลืมเอาอีกแล้วระดมปาก้อนอิฐก้อนหินเข้ามาใหม่อีกจนคนดูก็ชักจะสนุกไปกับผีขี้เล่นตนนี้ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณวิชัยบอกว่าจะเกิดทั้งกลางวันกลางคืนปีนึงจะมีครั้งเดียวเจ้าผีสนุกนี่จะเล่นสนุกอยู่ราวๆสัก 7-8 วันนะคุณวิชัยบอกว่าจำได้ติดตาคิดถึงทีไรเป็นต้องขนลุกมีอยู่ครั้งหนึ่งไปยืนดูอยู่ตรงข้างบันไดบ้านตอนนั้นสัก 10 โมงเช้าเห็นจะได้เห็นกับตาตัวเองเลยหม้อแกงยายดีแกวางไว้บนแคร่น่ะอยู่ๆหม้อแกงใบนั้นลอยลงมาวางไว้บนพื้นยังก็มีคนยกลงมาวางไว้อย่างนั้นแหละนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับที่คุณวิชัยเล่าให้ฟังว่าเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของแกก็คือหมู่บ้านประดู่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับทีนี้เรามาคุยกันเรื่องแปลกๆอีกเรื่องท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อทองปิดหน้าศพไหมครับคนไทยสมัยโบราณถ้ามีญาติผู้ใหญ่ในบ้านถึงกับความตายลง
แล้วครอบครัวนั้นมีฐานะดีลูกหลานก็จะนำทองคำเนื้อบริสุทธิ์ไปจ้างให้ช่างทองเขาตีแผ่เป็นแผ่นบางๆเอาไปปิดหน้าศพนะเรียบร้อยแล้วถึงจะนำศพไปบรรจุใส่โลงแล้วก็บำเพ็ญกุศลต่างๆตามประเพณีเพื่อจะอุทิศกุศลผลบุญส่งไปให้ผู้ตายเสร็จแล้วก็จะนำศพไปทำการชาปนกิจที่วัดกันต่อไปแต่ก่อนที่จะประชุมเพลิงเนี่ยลูกหลานก็จะนำทองคำที่ปิดหน้าศพนี่กลับไปบ้านแล้วก็นำไปจ้างให้ช่างทองเนี่ยเขาหล่อเป็นพระพุทธรูปเอาไว้บูชาประจำบ้านเพื่อสักการะบูชาแล้วก็เป็นอนุสรณ์เครื่องเตือนใจให้ระลึกนึกถึงปู่ย่าตายายตลอดไปแม่คุณสมชายเล่าให้ฟังว่าทวดของคุณสมชายก็คือยายของแม่เนี่ยยายของแม่เมื่อตอนตายลงเนี่ยคุณตาก็ปฏิบัติตามประเพณีนิยมเนี่ยคือทำทองเอามาแผ่ปิดหน้าศพยายพอเสร็จงานศพก็นำทองคำเนื้อบริสุทธิ์ที่ปิดหน้าศพของยายเนี่ยซึ่งหนักประมาณ4บาทไปจ้างให้ช่างทำทองเขาหล่อเป็นพระบูชาก็เก็บรักษาไว้บนหิ้งบูชาพระประจำบ้านตลอดมาเมื่อแม่ของคุณสมชายอายุได้20ปีก็แต่งงานกับพ่อนะเสร็จแล้วก็แต่งงานแล้วก็ย้ายไปตั้งหลักฐานประกอบอาชีพที่บ้านพ่อตอนที่แม่จะออกจากบ้านไปนั้นก็เอาพระทองคำติดตัวไปด้วยก็คือองค์ที่คุณตาจ้างช่างทำทองปิดหน้าศพคุณยายนั่นแหละพอนำมาแล้วโดยเห็นว่าเป็นทองคำมีค่าก็ใส่หีบเหล็กเก็บรักษาไว้ไม่ได้สนใจอีกตั้งหลายปีจนกระทั่งประมาณพ.ศ. 2481ปีนั้นดินฟ้าอากาศวิปริตฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวในนาก็เสียหายการทำมาหากินก็ฝืดเคืองระยะนั้นแม่คุณสมชายก็มีลูกที่จะต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูทั้งผู้หญิงผู้ชายที่โตหน่อยก็ต้องส่งเสียเล่าเรียนก็เป็นภาระที่หนักมากสำหรับครอบครัวของคุณสมชายถึงคราวเคราะห์กรรมจะเกิดวันหนึ่งแม่ก็นึกถึงพระทองคำขึ้นมาได้ก็ไปหยิบเอาพระทองคำในหีบเหล็กนั้นขึ้นมาพิจารณาดูก็คิดในใจว่าถ้าหากว่าเรานำพระองค์นี้ไปขายถ้าได้เงินมาก็จะพอบรรเทาความเดือดร้อนในครอบครัวไปได้บ้างแต่ใจหนึ่งก็เสียดายเพราะว่าเป็นของเก่าแก่ประจำตระกูลแต่ว่าความจำเป็นมันบีบบังคับเพราะลูกเต้าไม่มีจะกินแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะขายวันรุ่งขึ้นแม่ก็นำพระทองคำไปให้เฒ่าแก่ร้านทองดูไปเสนอขายเฒ่าแก่ร้านทองก็รับไปพิจารณาทั้งที่รู้ว่าเป็นเนื้อทองคำบริสุทธิ์แต่ก็ไม่ยอมรับซื้อโดยให้เหตุผลว่าเป็นรูปหล่อพระเป็นพระพุทธรูปจะเอาไปหล่อหลอมเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้ก็เลยไม่ซื้อแต่ก็มีข้อแม้ว่าคือเขาจะซื้อเฉพาะที่ว่าพระชำรุดเสียหายเช่นคอหักแขนหักอะไรอย่างนี้ก็จะรับซื้อไว้แต่ว่าอันนี้เป็นพระครบสมบูรณ์เขาไม่กล้าซื้อก็ส่งคืนให้แม่รับกลับไปแม่รับพระทองคำคืนมานำกลับไปบ้านด้วยความผิดหวังหลายวันต่อมาก็ปรากฏว่ามีหลานชายของแม่เนี่ยคนหนึ่งไปคุยด้วยชื่อนายเรืองนายเรืองนี่เคยบวชเคยเรียนมาแล้วมีอาชีพเลื่อยไม้แล้วก็ทำน้ำตาลเมาขายตกเย็นก็เมาเลยกินน้ำตาลเมาเป็นอาจินนะวันนั้นปรากฏว่าแม่นึกถึงพระทองคำขึ้นมาได้ก็เลยเรียกทิศเรืองขึ้นไปบนบ้านพร้อมกับปรับทุกข์แล้วก็เล่าถึงเรื่องพระทองคำให้ทิศเรืองฟังตลอดถึงเรื่องที่เอาไปที่ร้านทองแล้วเฒ่าแก่ร้านทองเขาไม่รับซื้อเพราะว่าเป็นองค์พระที่สมบูรณ์ด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการถึงแม้ว่าจะผ่านการบวชการเรียนมาแล้วก็ตามทิศเรืองรับพระมาพิจารณาดูแล้วก็บอกกับแม่คุณสมชายบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้นะหลังจากนั้นทิศเรืองก็ไปเอาเลื่อยมาตัดที่คอพระพอเป็นรอยเสร็จแล้วก็ใช้มือหักออกเป็นสองทอดแล้วก็ส่งให้แม่คุณสมชายจากความซื่อประกอบกับไม่มีความรู้ในด้านศาสนาพิธีกรรมอะไรทั้งนั้นภายหลังเมื่อแม่รับพระทองคำที่คอหักเป็นสองท่อนแล้วก็ถามนายเรืองขึ้นว่าไอ้ทิศเรืองเอ็งทำอย่างนี้แล้วข้าก็เอาพระไปขายเนี่ยไหนๆเอ็งก็เคยบวชเรียนมาแล้วเนี่ยอันนี้มันไม่บาปเหรอโอ้ยไม่บาปหรอกนะเราไม่ได้ไปลบหลู่ดูถูกพระเจ้าอะไรนี่เราต้องการเอาทองไปขายด้วยความจำเป็นน่ะก็น้าต้องการเงินทองสำหรับเอามา
เลี้ยงลูกอ่ะเราไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นเหยียบย่ำพระพุทธศาสนามันจะบาปได้ไงอ่ะเราต้องการจะเอาเนื้อทองอ่ะในเรื่องสอนแม่คุณสมชายซะด้วยเพราะฉะนั้นในวันรุ่งขึ้นแม่ก็เลยเอาพระทองคำที่คอหักเป็นสองท่อนนี่ไปเสนอขายให้เฒ่าแก่ร้านทองที่เคยนำไปให้ดูคนนั้นแหละเล่เหลี่ยมของเฒ่าแก่ร้านทองสมัยนั้นมันเยอะก็ถามแม่ว่าทองนี้หนักเท่าไหร่แม่ก็บอกไม่รู้เหมือนกันเฒ่าแก่ร้านทองก็นำเอาพระทองคำที่หักเนี่ยไปใส่เบ้าหลอมเสร็จแล้วก็นำไปชั่งก็บอกกับแม่ว่าหนัก2บาทแม่ก็ตกใจเพราะรู้อยู่ว่าพระทองคำองค์นี้น้ำหนักอย่างน้อยก็4บาทแต่จะทำยังไงได้ตกบันไดพลอยโจรก็จำเป็นต้องขายไปในราคาบาทนึง30บาทสมัยนั้นนะได้เงินมา60บาทก็นำกลับไปบ้านหลายปีต่อมาแม่ก็ลืมเหตุการณ์นี้สนิทนะเสร็จแล้วมาปี2486แม่ป่วยลงระยะนั้นเป็นระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เวลานั้นทหารญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมากมายยาแผนปัจจุบันต่างๆก็หายากหายาสักขวดนี่เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรอาจจะพูดได้ว่าไม่มีเอาเลยก็ว่าได้ละเวลานั้นนะพอยานี่มันหายากจริงๆที่ไหนก็ไม่มีจะขายทีนี้เมื่อแม่ป่วยแล้วพึ่งยาทันสมัยไม่มีแม่ก็ต้องไปหาหมอโบราณตามบ้านสุดแต่ว่าหมอคนไหนเก่งคนไหนดีก็จะไปตามมารักษาตามมีตามเกิดอาการป่วยของแม่ก็ไม่ดีขึ้นเลยนับวันจะทรงกระสุดหมอทุกคนภายหลังเมื่อตรวจอาการโรคของแม่แล้วต่างก็วินิจฉัยลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่เป็นไข้ทับระดูหรือว่าระดูทับไข้อะแหละจน3เดือนล่วงไปแม่ก็มีอาการทรุดลงทรุดลงทรุดหนักมากหมดความสามารถของหมอทุกคนก็เพราะเหตุว่าแม่ไม่ยอมกินอาหารไม่ยอมกินยากินแต่น้ำอย่างเดียวก็เท่ากับรอวันตายแล้วญาติทุกคนก็มีความเห็นว่าไม่รอดแน่แม่เนี่ยอาการหนักอยู่อย่างนั้นประมาณ12วันก็มีญาติคนหนึ่งมาเยี่ยมก็มาปรารภกับพ่อคุณสมชายบอกว่าไอ้โรคอย่างนี้มีหมอเก่งอยู่คนหนึ่งเคยเห็นรักษาคนไข้หายไปแล้วหลายรายอยู่ไม่ไกลชื่อหมอเชยพอพ่อรู้อย่างนั้นก็เลยไปรับมาทำการรักษาแม่วันนั้นเลยเมื่อหมอเชยมาถึงหลังจากที่ตรวจอาการของโรคแล้วก็จัดการหาสมุนไพรแล้วก็รวบรวมตัวยาจัดการต้มจนสำเร็จเรียบร้อยตอนเย็นวันนั้นเวลาประมาณสักหกโมงเย็นหมอก็จัดการรินยาใส่ถ้วยจะให้แม่กินแต่แม่ไม่ยอมกินหมอก็เลยขอให้พ่อคุณสมชายพี่ชายคุณสมชายช่วยกันจับประคองแม่ให้ลุกขึ้นแล้วก็กรอกยาให้ดื่มจนได้พอยาหมดถ้วยก็ประคองให้แม่นอนตามเดิมพักหนึ่งแม่ก็ทุรนทุรายมากไม่ช้าก็ถ่ายออกมาทั้งหนักทั้งเบาถ่ายจนหมดบรรดาญาติก็ทำความสะอาดเช็ดตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ให้แม่นอนต่อไปด้วยอาการสงบมาตอนหลังเมื่อตอนที่แม่หายดีแล้วก็เล่าให้คุณสมชายฟังว่าตอนที่นอนด้วยอาการสงบอยู่เวลานั้นลืมตาขึ้นมามองเห็นใบหน้าคนแก่คือยายของแม่จ้องดูตาแม่ด้วยสายตาที่ดุดันแต่แปลกยายทำไมมีเกศแหลมบนหัวคล้ายๆเกศพระพุทธรูปนะเป็นเวลานานร่วม5นาทีใบหน้านั้นถึงได้หายไปแม่เวลานั้นเกิดความกลัวมากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะตัวเองหมดแรงแม้แต่จะขยับตัวก็ยังทำไม่ได้พอแม่ได้สติขึ้นมาก็เรียกพี่ชายคุณสมชายให้ไปหยิบธูปจุดมาให้3ดอกพอแม่รับธูปจากพี่ชายแล้วก็ยกมือขึ้นจบหน้าผากพร้อมกับอธิษฐานในใจว่าภาพที่เห็นเมื่อตะกี้เนี่ยลูกกลัวเหลือเกินอย่ามาหลอกหลอนลูกเลยถ้าจะเป็นผีปู่ย่าตายายจะมาให้ร้ายให้ดียังไงก็ขอให้มาเป็นตัวเป็นตนอย่ามาทำอย่างนี้อีกเลยอธิษฐานเสร็จแล้วก็ส่งธูปให้พี่ชายคุณสมชายเอาไปปักไว้ที่หัวนอนเวลานั้นประมาณสักทุ่มเสร็จๆธูปเพิ่งจะไหม้หมดดอกแม่บอกว่าเห็นยายยายมากันสองคนพี่น้องคือยายเนี่ยมีน้องสาวอีกคนหนึ่งแต่ว่าตายไปแล้วทั้งคู่นะทั้งสองคนเนี่ยเดินขึ้นเรือนถือไม้เท้าค้ำยันเดินตามกันมาแล้วก็นั่งลงข้างๆแม่ที่ป่วยพอนั่งลงเรียบร้อยยายใหญ่ก็ถามแม่ว่าเอ็งจำข้าได้ไหมแม่ก็หลับตาคิดสักครู่
แล้วก็เหมือนปาฏิหาริย์ทั้งที่แม่เนี่ยแรงจะขยับตัวเองก็ไม่มีปรากฏว่าลุกขึ้นมานั่งได้ยกมือไหว้ยายทั้งสองคนด้วยอาการนอบน้อมญาติพี่น้องที่มาเฝ้าไข้ก็ตกตะลึงเพราะว่ารู้ว่าแม่นี่อาการหนักแล้วตอนนั้นเรี่ยวแรงที่ไหนจะมีถึงขนาดลุกขึ้นมานั่งได้กระฉับกระเฉงอย่างนั้นนะแล้วก็ทุกคนก็มองไม่เห็นยายทั้งสองเห็นแต่แม่คุณสมชายคนเดียวที่เห็นแม้แต่การพูดจาโต้ตอบแม่ก็พูดแทนคุณยายแล้วก็พูดเองเองอยู่คนเดียวแม่ก็บอกกับยายใหญ่บอกว่าจำได้แล้วยายน่ะเองอะเองรู้ตัวเองไหมที่เองป่วยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนี่เพราะเองทำกรรมอะไรไว้แม่ก็ยกมือไหว้ยายครั้งหนึ่งแล้วก็ตอบด้วยความซื่อบอกว่าไม่รู้ว่ายายไม่รู้ก็ดีแล้วเดี๋ยวข้าจะพูดให้ฟังเสร็จแล้วยายก็เรียกพ่อคุณสมชายพี่ชายคุณสมชายแล้วก็หมอเชยที่มารักษาไข้ให้ไปนั่งใกล้ๆเมื่อเย็นนี้ที่พวกเอ็งเอายาต้มของหมอกรอกให้หลานข้ากินถ้าข้าไม่เป่าหัวขับไล่ทอนพิษยาให้ออกทั้งทวารหนักทวารเบานี่หลานข้าตายแล้วเสร็จแล้วแกก็หันหน้าไปทางหมอเชยเอ็งจะว่ายังไงไอ้หมอเอ็งรับรองกับข้าได้ไหมว่าเอ็งจะรักษาหลานข้าให้หายได้ตอบมาสิหมอเชยเองนอกจากจะเป็นหมอรักษาโรคทางแผนโบราณแล้วยังมีความรู้พิเศษทางด้านคาถาอาคมผีสางมาบ้างตามสมควรแกก็รู้ทันทีว่าผีปู่ย่าตายายมาเข้าแฝงแม่คุณสมชายแกก็จับชายพระเขามาของตัวเองที่ห้อยบ่าทำการปลุกเสกภาวนาคาถาพร้อมกับขมวดชายผ้าเพื่อจะมัดผีให้อยู่ในอำนาจของแกจะไอ้หมอไอ้เฉยมึงรู้จักกูน้อยไปนะกูไม่ใช่พูดผีธรรมดานะเว้ยคาถาอาคมที่มึงปลุกเสกนะกูรู้ทุกคำทุกประโยคเพราะฉะนั้นมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกถ้ามึงรู้ตัวว่าไม่มีความสามารถรักษาหลานกูให้หายได้ก็ขอให้เก็บข้าวของลงเรือนไปซะเดี๋ยวนี้แต่ถ้ายังดื้อดึงรักษาหลานกูต่อไปแล้วหลานกูตายนะมึงก็ต้องตายด้วยนะไอ้เชยถ้ารู้ตัวนะไปซะเดี๋ยวกูรักษาหลานกูเองพอโดนไม้นี้ประกอบคาถาอาคมตัวเองก็เอามาอยู่หมอเชยก็ตกใจหันกลับไปเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของแกใส่ย่ามแล้วก็รีบลงจากเรือนไปทันทีโดยไม่ได้ร่ำลาใครทั้งนั้นพอหมอเชยไปแล้วยายก็หันหน้ามาพูดกับแม่เอ็งรู้ตัวไหมว่าที่เอ็งป่วยจนแทบจะเอาตัวไม่รอดคราวนี้เพราะเอ็งทำกรรมอะไรไว้ไม่รู้ว่ายายเอาละถ้าเอ็งไม่รู้เดี๋ยวข้าจะบอกให้เอ็งจำได้ไหมว่าตอนที่เอ็งมาอยู่กับผัวเอ็งน่ะเอ็งนำเอาพระทองคำติดตัวมาด้วยองค์นึงจำได้จ้ะพระทองคำองค์นั้นเอ็งให้คนทำลายแล้วก็หักคอแล้วเอาไปขายจริงไหมจริงจ้ะนั่นแหละกรรมอันนั้นน่ะมันตามมาทันแล้วก็มาสนองเอ็งอยู่เวลานี้ข้าน่ะเป็นยายของเอ็งแล้วก็เป็นเจ้าของพระทององค์นั้นก็ยังมีความเมตตาสงสารเอ็งเห็นว่าเอ็งเป็นคนซื่อที่ทำไปก็เพราะความโง่เขลาไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีแต่ก็ไม่มีเจตนาจะลบหลู่ดูหมิ่นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเพราะฉะนั้นกรรมอันนี้ก็เบาลงนี่ถ้าเอ็งอยากจะหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยเอ็งอยากหายไหมโธ่ยายใครจะไม่อยากหายล่ะทรมานจะตายเอาละถ้าเอ็งอยากหายเอ็งต้องปฏิบัติตามที่ข้าจะบอกนี่เอ็งทำได้ไหมได้จะยายได้ขอให้โรคหายเถอะทรมานมาตั้งหลายเดือนแล้วโอ้ยฉันเองก็เข็ดแล้วจะไม่ขอทำความชั่วอะไรที่เป็นบาปกรรมอะไรอีกตลอดชีวิตเนี้ยยายเอาละถ้าเองรับรองได้อย่างนั้นข้าก็จะบอกให้ไอ้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บของเองเนี่ยเดี๋ยวข้าจะจัดการรักษาให้เองนะเดี๋ยวก็จะให้ดูใครมารักษาให้แล้วก็ทำเมื่อเองหายดีแล้วนะเองต้องจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาหน้าตักกว้างอย่างน้อย8 นิ้วองค์หนึ่งพร้อมด้วยพระอภิธรรม7 คัมภีร์ผูกหนึ่ง
เอาไปถวายวัดเสร็จแล้วทำบุญฉลองพร้อมด้วยกรวดน้ำไปให้ข้าด้วยนะเวลากรวดน้ำก็ขอให้ว่าเป็นภาษาบาลีนะไม่ใช่ภาษาไทยว่าภาษาบาลีถึงจะถึงข้าเสร็จแล้วยายก็เรียกให้พ่อคุณสมชายเนี่ยไปเอากระดาษดินสอมาจดตามคำบอกแต่ว่าพ่อเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรแล้วก็เข้าใจว่าเวลานั้นแม่น่ะถูกเลือดทำเพ้อนะเพราะว่าแม่พูดเองเองก็ไม่คิดว่ายายจะมาแฝงเพราะว่าตัวเองก็มองไม่เห็นตัวยายเพราะฉะนั้นพ่อก็เลยไปหยิบกระดาษและดินสอมาแบบเสียไม่ได้มาเขียนตามคำบอกเล่าของยายแต่ก็เขียนส่งเดชไปอย่างนั้นเองไม่ได้เขียนตามคำบอกเล่าของยายเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเวลานั้นยายก็รู้พูดดุพ่อคุณสมชายมากมายพ่อก็เฉยเสียทวดก็หันไปสอนแม่ที่ข้ามาบอกเองนี่ก็ดีแล้วก็จะช่วยรักษาก็ดีนะวันหน้าเนี่ยเองอย่าได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังเดี๋ยวเขาจะหาว่าข้ามาทวงพระจากเองเมื่อเองหายดีแล้วก็ขอให้ตั้งหน้าทำมาหากินด้วยความสุจริตขอให้ถือศีล5ประจำใจกลางคืนก่อนนอนเนี่ยขอให้สวดมนต์สวดพรระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยทุกคืนถ้ามีโอกาสก็ขอให้ทำบุญทำกุศลตามสมควรแก่วาระเองปฏิบัติได้เท่านี้ข้าขอรับประกันนะเองตายไปไม่ตกนรกแน่นอนเองเชื่อยายเถอะหลังจากนั้นก็ให้ศีลให้พรกับแม่ตามสมควรก่อนที่จะลาไปทีนี้ตอนที่มานั่งอยู่เนี่ยนั่งสองคนคือคุณยายใหญ่คนหนึ่งคุณยายเล็กซึ่งเป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งคุณยายเล็กนี่ตั้งแต่มาถึงแล้วก็นั่งลงก็ไม่เคยพูดจาอะไรหรอกได้แต่นั่งดูเฉยๆแต่ก่อนที่จะลุกจากไปเนี่ยยายเล็กเนี่ยก็หันมาพูดกับแม่บอกว่าหลานเอ้ยทุกวันนี่ยายเนี่ยลำบากมากไม่สบายเหมือนกับยายใหญ่ของเองเพราะว่าตอนมีชีวิตอยู่อ่ะยายไม่ค่อยได้ทำบุญสุนทานอะไรเดี๋ยวถ้าเองได้สร้างพระพุทธรูปสร้างพระอภิธรรม7คัมภีร์ตามที่รับปากกับยายใหญ่เขาแล้วเวลาทำบุญน่ะนะเองกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลไปให้ยายบ้างนะหลานนะอย่าลืมยายเสียพอยายทั้งสองสั่งเสียให้ศีลให้พรกับแม่คุณสมชายตามสมควรแล้วก็ลุกขึ้นลาไปโดยเดินตามกันก็ถือไม้เท้าค่อยๆยักแย่ยักยันกันไปเหมือนสมัยเมื่อมีชีวิตอยู่พอเดินไปถึงหัวบันไดบ้านก็หายไปเหมือนปาฏิหาริย์เวลานั้นแม่ก็ค่อยๆเอนตัวลงนอนได้เองโดยไม่ต้องมีใครประคองแล้วก็คิดสะดุดใจอะไรขึ้นมาไม่รู้ก็หันไปถามพ่อคุณสมชายบอกว่านี่แกตะกี้นี่ยายเขาบอกให้จดคาถาคำกล่าวกรวดน้ำนะขอดูหน่อยสิอยากจะท่องให้ขึ้นใจจะได้ไม่ลืมโอ้ยข้าเขียนจดส่งเดชไปอย่างนั้นเองไม่ได้จดหรอกเนี่ยเขียนเพลงลูกทุ่งเล่นโอ้ยแกเนี่ยไม่รู้ตัวเลยตะกี้นี่เลือดมันทำมานะนะเนี่ยพ่อเป็นคนอย่างเงี้ยคือไม่เชื่ออะไรง่ายๆเสร็จแล้วผลของมันก็ออกมาแบบเนี้ยเสร็จแล้วพ่อก็จัดแจงละลายยาลมให้แม่กินแต่แม่ไม่ยอมกินแม่เสียใจมากที่พ่อไม่ยอมเชื่อแต่ก็พูดไม่ออกเสร็จแล้วแม่ก็หลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นเหมือนกับบุญบันดาลปรากฏว่ามีพระภิกษุองค์หนึ่งซึ่งจำพรรษาอยู่วัดที่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นักรู้ข่าวว่าแม่คุณสมชายป่วยก็มาเยี่ยมพอท่านรู้ว่าแม่เป็นโรคอะไรเผอิญท่านมีตำรายาต้มอยู่ขนานหนึ่งก็ตรงกับโรคพอดีก็เลยจดให้พ่อคุณสมชายไปจัดหารวบรวมสมุนไพรตามตำราซึ่งก็เรียบร้อยตอนบ่ายวันนั้นหลังจากที่ต้มแล้วแม่ก็กินตามเวลาที่พระท่านกำหนดนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม่ก็เริ่มกินข้าวกินน้ำได้หายวันหายคืนเหมือนกับที่ยายเคยบอกไว้พอแม่หายดีแล้วก็นึกถึงคำสั่งที่รับปากกับยายไว้ก็ติดต่อกับพระน้าชายที่จำพรรษาอยู่ที่วัดที่กรุงเทพให้จัดการติดต่อหาช่างหล่อพระพุทธรูปหน้ากว้าง10นิ้วให้องค์หนึ่งแล้วก็ขอให้สร้างให้สวยงามเรื่องราคานั้นไม่เกี่ยงแล้วก็ให้หาเช่าพระอภิธรรม7คัมภีร์ให้ชุดนึงเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ให้ส่งข่าวไว้ด่วนจะขึ้นมารับเอง
ราว3เดือนต่อมาหลวงนาก็ได้เขียนจดหมายส่งข่าวไปให้แม่รู้ว่าพระพุทธรูปนะช่างได้จัดสร้างหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ขึ้นไปรับโดยบอกราคาไปเสร็จประมาณ100กว่าบาทแม่ก็เลยให้พ่อล่องมากรุงเทพแล้วรับพระพุทธรูปพร้อมด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์อีกชุดนึงกลับไปบ้านแล้วก็ทำบุญฉลองอุทิศส่วนกุศลไปให้ยายทั้งสองพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งสิ้นเมื่อเสร็จพิธีแล้วแม่ก็ได้นำพระอภิธรรม7คัมภีร์ไปมอบถวายที่วัดส่วนพระพุทธรูปก็จัดทำหิ้งบูชานำพระขึ้นประดิษฐานเป็นที่สักการะเป็นพระประจำบ้านต่อไปนับแต่วันนั้นมาครอบครัวคุณสมชายก็อยู่เย็นเป็นสุขมาจนกระทั่งทุกวันนี้ทีนี้ในเรืองพูดหักตัดเสียนพระนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยเห็นว่าการทำมาหากินของแกจะเจริญขึ้นเลยแม้แต่สุดลงตามสายตาคุณสมชายนะจน10กว่าปีล่วงไปในเรืองจมน้ำตายตอนที่ลงไปอาบน้ำในแม่น้ำซึ่งแม่น้ำน่านนี่ก็เคยอาบเป็นประจำทุกวันแล้วแกก็ว่ายน้ำเป็นเรื่องทั้งหมดที่คุณสมชายเล่าให้ฟังเนี่ยแกยืนยันเป็นเรื่องจริง 100% ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของแกซึ่งถ้าจะพิจารณากันตามสายตาของนักปฏิบัติธรรมแล้วผลกรรมที่เกิดกับแม่ของคุณสมชายหรือว่าในเรื่องก็ดีเนี่ยนับว่าก็ยังเบาคือรับเพียงเศษของกรรมก็ได้นะพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตขอกล่าวว่าเจตนานั้นแหละคือตัวกรรมนะแม่นะทำไปเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่กระทำนั้นเป็นบาปอกุศลแต่ทำเพราะการครองชีพฝืดเคืองลูกเต้าไม่มีจะกินบีบคั้นบังคับให้กระทำเพราะความจำเป็นแล้วพระทองคำองค์นี้ก็ไม่ได้ลักขโมยใครมาได้มาด้วยความบริสุทธิ์เพราะเป็นมรดกตกทอดที่ตาให้มาผลกรรมที่ได้รับจึงเบาลงส่วนในเรื่องที่ตัดเสียนพระความจริงก็ทำไปโดยไม่ได้รับผลประโยชน์หรือว่าส่วนได้ส่วนเสียอะไรจากแม่ทำไปเพราะว่าความสงสารแม่ก็อยากจะให้พ้นทุกข์บรรเทาความเดือดร้อนในการยังชีวิตของแม่เท่านั้นเองประกอบกับตัวในเรื่องก็ได้บวชแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนในด้านศาสนามาน้อยมากและเข้าใจซะว่าการกระทำอย่างนั้นไม่ได้เป็นการดูถูกดูหมิ่นหรือว่าเหยียบย่ำพระพุทธศาสนาแต่ประการใดผลกรรมที่ได้รับก็น้อยตามสายตานักปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปแต่ที่ในเรื่องนะถึงกับความตายก็เป็นเหตุเรื่องชะตากรรมของแกเองคือแกจะทำหรือไม่ทำกรรมของแกก็มีอยู่อย่างนั้นแหละคือแกจะต้องจมน้ำตายครับเรื่องทั้งหมดที่เล่าให้ฟังมานี้ถ้าจะนำมาเปรียบเทียบกับการกระทำของบุคคลที่มีจิตใจต่ำทรามในยุคนี้เที่ยวลักขโมยหรือตัดเศียรพระพุทธรูปตามวัดต่างๆที่ปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็สงสัยเหลือเกินว่าจะได้รับผลกรรมในปัจจุบันหนักขนาดไหนและเมื่อตายจากโลกมนุษย์นี้ไปแล้วจะตกนรกขุมไหนก็ไม่มีใครรู้ครับนั่นคือเรื่องบาปบุญคุณโทษที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับคุณประกอบเล่าว่าแกรู้จักสัปเหร่ออยู่คนหนึ่งแกเป็นเพื่อนกับลุงของคุณประกอบนี่แหละเห็นแกทีแรกก็นึกกลัวผิวดำตัวเล็กแต่ว่าแข็งแรงใบหน้าแกนั่นแหละที่น่ากลัวแข็งทื่อยังกับผีเหมือนศพไม่ยิ้มไม่หัวเราะแกเป็นคนยังไงแกก็ไม่เข้าใจคุณประกอบก็ไม่เข้าใจลุงว่าไปคบหากับแกได้ยังไงเพราะลุงเป็นคนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสแกชื่อสัปเหร่อเมฆแกชอบไปหาลุงวันนั้นบังเอิญคุณประกอบก็ไปหาลุงไปเจอก็นั่งคุยกันอยู่ที่แคร่ใต้ต้นมะม่วงข้างบ้านขณะนั้นคุณประกอบยังเป็นเด็กเจอผู้ใหญ่ก็ยกมือไหว้ลุงก็ถามมายังไงมีอะไรหรือเปล่าก็บอกเปล่าครับลุงก็เลยให้นั่งฟังสัปเหร่อเมฆเล่าเรื่องแปลกๆแกกำลังเล่าเรื่องผีอยู่พอดีก็เลยนั่งฟังมันบ่ายๆถ้าเป็นกลางคืนก็กลัวหัวหดไปแล้วแกเล่าว่าแกเผาศพหนึ่งคนนี้เป็นคนแก่วิชามีวิชาอาคมเป็นหมอแผนโบราณแล้วก็เป็นหมอผีด้วยที่ตายเพราะโดนคุณไสของศัตรูปล่อยมาเข้าท้องแข็งเป็นหินเลยตอนเป็นศพเนี่ยหน้าท้องโตแข็งเป๊ก
แกเผาศพอยู่คนเดียวเพราะว่าญาติพี่น้องเขากลับกันไปหมดแล้วแกก็คอยเผาไปเรื่อยๆใช้ไม้เขี่ยให้ไฟมันลุกส่วนอื่นๆเผาหมดแล้วเหลือแต่ตรงส่วนท้องเผายังไงก็ไม่หมดเวลามันก็ค่ำซะแล้วแกไม่กลัวผีหรอกแต่ว่าบรรยากาศมันวังเวงความมืดดำมันโรยตัวลงมาที่วัดมีพระมีเนนก็จริงอยู่แต่ท่านก็อยู่ที่กุฏิห่างออกไปมากเรียกก็ไม่ได้ยินป่าทั้งนั้นเลยรอบๆตัวแกก็รีบเผาใส่ฟืนเข้าไปเร่งไฟให้ไหม้เร็วยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ยอมไหม้แกเผายังไงไอ้ส่วนท้องก็ไม่ไหม้ยังเป็นก้อนอยู่แกเขี่ยออกมามันหนักมากเอาไม้เคาะเป็นหินก้อนโตเท่ากับลูกมะนาวเพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็นหินจริงๆก็เลยเอาขวานมาทุบเสียงที่สันขวานกระทบมันเป็นหินจริงๆแกก็เลยเขี่ยมันกลิ้งกลับเข้าไปในเมนอีกไม่เผาแล้วกลับไปบอกเจ้าภาพว่าที่เหลือเป็นหินว่างั้นเจ้าภาพหลายคนก็มาดูกันพบว่ามันหินจริงๆนะทำลายไม่ได้ต้องเอาไปฝังในป่าช้าให้สัปเหร่อช่วยกันจัดการฝังในวันรุ่งขึ้นด้วยสัปเหร่อก็รับปากจะฝังให้ในวันต่อไปสายๆแกก็ไปที่เมนไปเขี่ยเท่ากระดูกแต่ก็ไม่พบก้อนหินดูตามที่ใกล้ๆก็ไม่มีเอ๊ะมันหายไปไหนหายไปอย่างไม่น่าเชื่อไปถามเจ้าภาพว่าให้ใครเอาไปฝังก่อนแล้วใช่ไหมเจ้าภาพไม่มีใครรู้เรื่องสักคนก้อนหินนี้พวกเจ้าภาพพากันพูดว่าคงจะเป็นก้อนหินที่เขาปล่อยมาเข้าท้องคนตายแล้วทีนี้มันหายไปแล้วจะทำยังไงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกคนตายก็บอกหายไปก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องเอาไปฝังสัปเหร่อเมฆก็คิดว่าดีเหมือนกันหายไปไม่ต้องฝังให้เหนื่อยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิหลายวันต่อมาเขาเข้าไปในห้องที่คนตายเคยนอนอยู่ก็ไปเจอเอาก้อนหินอยู่ในห้องอยู่ตรงที่คนตายเคยนั่งทำอะไรต่ออะไรเขาก็เรียกสัปเหร่อให้เอาไปฝังแกก็เอาไปฝังตามที่เขาสั่งที่ป่าช้าขุดดินลึกเกือบแขนเขาบอกให้ฝังลึกๆพอเขากลับมันก็กลับไปที่บ้านอีก7วันต้องเรียกสัปเหร่ออีกแล้วให้ไปเอาก้อนหินไปฝังสัปเหร่อเมฆก็เลยบอกว่าคงต้องทำพิธีอะไรหรือเปล่าให้พวกเขาไปสอบถามหมอผีดูที่ว่าจะทำยังไงพวกเขาก็ไปถามหมอผีบอกว่าต้องทำพิธีสะกดซะก่อนหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องให้พระท่านสวดถอนอาถรรพ์เจ้าภาพเขาคิดกันว่าถ้าให้หมอผีสะกดจะเกิดสะกดไม่อยู่ก็กลับไปที่บ้านอีกก็เลยให้พระสวดสวดถอนอาถรรพ์เมื่อเสร็จแล้วก็ให้แกเอาไปฝังในป่าช้าคราวนี้ขุดลึกกว่าเก่าฝังเอาไว้แล้วก็กลบดินใช้จอบกระแทกจนแน่นหลังจากวันนั้นมาก้อนหินก็ไม่ไปรบกวนอีกคุณประกอบก็นั่งฟังอย่างสนใจอ้าปากค้างทีเดียวแล้วก็จำได้ไม่เคยลืมจนทุกวันนี้ก็เล่าให้ใครต่อใครฟังบ่อยๆเขาก็ว่าแปลกในตอนหลังนี่ลุงเล่าให้ฟังว่าสัปเหร่อเมฆเองก็เคยโดนคุณไสแต่ไม่ใช่ก้อนหินเป็นเหล็กเก่าๆขึ้นสนิมเข้าไปอยู่เต็มท้องเนี่ยแกไม่ได้มีศัตรูแต่แกไปทักของกลางคืนเข้ามันก็เลยเข้าตัวแกเสียงอะไรไม่รู้มันตกใส่หลังคาบ้านกลางดึกแกทักไปอย่างลืมตัวเท่านั้นแหละมันเข้าตัวแกเลยเอาซะถึงตายเรื่องคุณไสนี่อย่าประมาทไม่ได้ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่มันจะไม่ดีแก่ตัวเองแล้วเมื่อไม่นานมานี้คุณประกอบก็เจอลุงคนหนึ่งลุงคนนี้แกชอบต่อนกเอาไปขายแก่ๆมากแล้วอายุตั้ง70แล้วแต่ว่าหูตายังดีเจอกันบ่อยๆก็เลยได้คุยกันก็รู้ว่าแต่ก่อนนั้นแกทำงานเป็นช่างกลึงแต่ตอนหลังเลิกทำให้ลูกชายทำต่อตัวแกเองชอบเลี้ยงนกต่อนกก็เลยหันมาทางนี้แกเล่าว่าครั้งนึงแกเคยไปช่วยสัปเหร่อเขาเผาผีแกว่ากลิ่นศพนี่มันติดมือเหม็นมากล้างสบู่ก็ไม่ออกต้องใช้เกลือล้างถึงจะหมดกลิ่นแกเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเผาศพผู้หญิงคนหนึ่งตายเพราะโดนคุณไสผู้หญิงคนนี้เป็นสาวใหญ่แล้วแต่ว่าหน้าตาสวยคนติดกันเยอะเป็นแม่ม่ายด้วยผัวคนแรกตายแล้วก็มีผัวคนที่สองผัวคนที่สองนี่ขี้หึงมากพวกผู้ชายก็ชอบมาเกี้ยวพาราศีเมียเขาอยู่เป็นประจำเพราะตัวของฝ่ายหญิงก็เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งมันก็ต้องมีลูกค้ามาเกี่ยวข้องได้ง่ายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผัวที่หึงมากให้เลิกขายอาหารแต่หล่อนก็ไม่เลิกเพราะเป็นอาชีพเลิกแล้วจะไปทำมาหากินอะไรทีนี้มีอยู่วันหนึ่งฝ่ายชายก็รู้เข้าจนได้ว่ามีผู้ชายอีกคนมาจีบแอบไปเที่ยวด้วยกันก็ทำให้เขาโกรธเป็นอย่างมากเขาข่มขู่จะฆ่าแต่ผู้หญิงก็ไม่ยอมเชื่อเพราะว่าผู้ชายคนใหม่เนี่ยนอกจากเป็นคนมีเงินแล้ว
ยังมีอิทธิพลอีกต่างหากก็เลยทำให้เขาเองก็ไม่ค่อยกล้าได้แต่ขู่ไปอย่างนั้นเองแต่ว่าเจ้าคนนี้มีอาจารย์ดีคนหนึ่งเป็นญาติญาติกันเขาก็ไปเล่าให้ฟังว่าก็ถูกผู้หญิงคนหนึ่งทรยศหักหลังลุงก็เลยช่วยไม่นานนักผู้หญิงคนนั้นก็มีอันเป็นไปเจ็บป่วยด้วยโรคที่หมอรักษาไม่หายแต่พอตายแล้วเผาก็พบว่าในท้องมีก้อนเนื้อเผาไม่ยอมไหม้ลุงที่ต่อนกเล่าให้ฟังว่าแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นโดนคุณไสแกบอกว่าสัปเหร่อเอาเนื้อนั้นมาตัดแบ่งให้กินด้วยเพราะกินเนื้อแล้วจะไม่โดนคุณไสว่างั้นใครทำคุณไสไม่ได้เป็นเครื่องป้องกันลุงก็กินเข้าไปด้วยแกกินเนื้อผีเข้าไปจริงๆแกสาบานได้ว่าไม่ใช่เรื่องโกหกไอ้เรื่องคุณไสมันน่ากลัวมีคนโดนกันอยู่ประจำตามบ้านนอกจะไม่ทักเสียงที่เกิดขึ้นกลางคืนเพราะว่าเชื่อกันว่าเป็นเสียงที่เกิดจากการปล่อยคุณไสมาตามลมตามแรงใครไปทักแล้วจะเข้าตัวว่าอย่างนั้นเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ